สวัสดีตอนเย็นจ้าเด็กๆเย็นนี้แม่จะมาทำข้าวเย็นให้กับคุณพ่อกันนะจ้าเย็นนี้แม่ก็จะทำสเต็กกินจ้าอ่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะแม่ก็จะมาทำอาหารเช้าแล้วก็ข้าวกล่องให้กับคุณพ่อสำหรับพรุ่งนี้ด้วยตามแม่ไปดูกันเลยจ้าแม่ก็จะเอาเนื้อที่แช่ไว้ในตู้เย็นมาย่างเป็นสเต็กนะจ้าเป็นเนื้อส่วนที่ดีที่สุดเลยนะจะต้องอร่อยแน่ๆเลยเสร็จแล้วเนื้อสเต็กของแม่แล้วก็ของคุณพ่อต่อไปแม่ก็จะมาทอดเฟรนช์ฟรายนะจ๊ะใส่น้ำมันลงไปแล้วเราก็ใส่เฟรนช์ฟรายลงทอดนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าต่อไปแม่ก็จะมาทำซุปข้าวโพดนะจ๊ะได้เม็ดข้าวโพดแล้วเราก็จะผัดข้าวโพดให้สุกนะตามด้วยถุงซุปแม่ก็จะปิดฝาเคี่ยวไปเรื่อยๆนะจ๊ะได้แล้วจ้าซุปข้าวโพดของแม่เอาล่ะเราก็มาแต่งจานกันนะจ๊ะจริงๆเลยต่อไปก็ตักซุปข้าวโพดไว้รอเลยระหว่างที่รอคุณพ่อกลับมากินข้าวเย็นแม่ก็จะทำปิ่นโตไว้ให้คุณพ่อเอาไปกินตอนกลางวันพรุ่งนี้ดีกว่าเริ่มต้นจากแม่ก็จะหุงข้าวเติมน้ำลงไปแม่ก็จะรอข้าวสุกก่อนนะสุกแล้วจ้าเราก็จะมาย่างหน้าซูชิกันนะจ๊ะแม่ก็จะทำซูชิหน้าปลาหมึกแซลมอนเราก็จะมาปั้นซูชิกันจ้าได้แล้วซูชิหน้าปลาหมึกซูชิหน้าปลาแซลมอนซูชิหน้ากุ้งต่อไปแม่ก็จะมาทำไข่ม้วน
ามด้วยผัดปลาไข่เราก็เอาอาหารมาใส่ปิ้นโตกันเลยเรียบร้อยจ้าอ่ะยังไม่หมดนะจ้าไหนๆแม่ก็มีเวลาว่างเข้าครัวแล้วแม่ก็จะมาทำอาหารสำหรับพรุ่งนี้เช้าให้กับคุณพ่อด้วยเลยตามแม่ไปดูกันเลยจ้าอันดับแรกแม่ก็จะผัดผักรวมสำหรับทำซาลาเปาใช้ผักรวมนะจ้ากินจริงๆไส้ผักของแม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปแม่ก็ทำไส้มันม่วงนะจ้าว้าวเรียบร้อยแล้วจ้าเรามาเริ่มห่อไส้ซาลาเปากันเลยเสร็จแล้วเราก็นำไปนึ่งนะเ
ระหว่างที่รอซาลาเปาสุกแม่ก็จะชวนมาทำขนมจีบไส้หมูกันจ้าได้แล้วจ้าหมูสับของแม่แล้วเราก็จะเอาหมูไปผัดกันนะจ๊ะหอมจริงๆเลยไส้หมูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็นแป้งเกี๊ยวที่แม่ทำเองเลยนะเรามาเริ่มห่อกันเลยจ้าใส่ลงไปแล้วก็ห่อแบบนี้นะจ๊ะนี่ขนมจีบของแม่เราก็จะเอาขนมจีบไปนึ่งพร้อมกับซาลาเปาเลยซาลาเปาและขนมจีบสุกแล้วจ้าอ้าวคุณพ่อกลับมาแล้วแม่ไปกินข้าวเย็นก่อนนะจ๊ะเด็กๆบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามช่อง Fairy Doll TV ของพี่นุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ